สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับนี่วันนี้เบสมีเห็ดนะครับวันนี้เราจะแกงเห็ดกันช่วงนี้นะครับโควิดนะก็ซื้อเห็ดมาอย่างเดียวแล้วก็อันนี้เก็บมาจากที่บ้านนะครับแล้วก็ซื้อใบแบงรักมา10บาทนะครับอย่างเยอะเลยมีน้ำปลานะครับอันนี้ในหม้อนี้เราใส่ข้าวเหนียวลงไปนิดนึงนะครับกับน้ำนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตะไคร้นะในครกนี่นะครับมีพริกมีหอมแดงแล้วก็มีตะไคร้นะครับตำรวมกันนะตะไคร้ซอยแล้วก็มาตำรวมกันนะครับวันนี้แม่ไปซื้อเห็ดมาจากแมคโครนะครับตั้งแต่ช่วงที่เขาเริ่มกักตุนอาหารกันใหม่ๆนะครับตอนนี้ก็เห็ดมันเริ่มแก่แล้วครับก็เลยต้องเอามาแกงเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันเลยนะครับตอนแกงนะรอน้ำเดือดก่อนนะครับแป๊บนึงนะไปนี่นะครับตอนนี้เอาพริกที่เราตำเมื่อกี้นะเอาลงไปนะครับแล้วกับน้ำปลาร้านะครับแล้วก็ใส่เห็ดลงไปนะครับตอนนี้เพิ่งใส่ลงไปแล้วเราก็ปิดฝาไว้เลยนะครับรอประมาณ 4-5 นาทีนี่แหละเดี๋ยวเดือดแล้วก็ใส่ผักลงไปได้เลยนะครับแป๊บหนึ่งแบบง่ายๆครับวันนี้ข้างกันนี้นึ่งข้าวนะครับเดี๋ยวจะกินกับแกงเห็ดนะครับวันนี้นี่ใบแมงลักเวสเด็ดเตรียมไว้พร้อมเลยนะครับกับอันนี้เขาเรียกชะอมนะครับที่บ้านปลูกนะไปเด็ดมาจากหลังบ้านนะครับตอนนี้หม้อเริ่มเดือดแล้วนะเดี๋ยวเบสจะปรุงนิดนึงนะครับปรุงน้ำปลานะครับเมื่อกี้มันขาดเค็มนะครับกับน้ำปลาเนาะเดี๋ยวใส่นิดนึงใส่นิดนึงกับเกลือนะครับไม่ต้องเกลือไม่ต้องแล้วเพราะใส่ไปแล้วตั้งแต่รอบแรกนะครับผงชูรสนะเพื่อนๆทำอาหารอีสานต้องใส่ผงชูรสด้วยถึงจะอร่อยนะวันนี้ไม่มีขาตั้งกล้องนะครับแบบเร่งด่วนวันนี้ชิมหน่อยอร่อยแล้วพ่อมันใส่อะไรกันพ่อให้มันสุกก่อนเหรอเห็ดยังไม่สุกเหรอเดี๋ยวมันเมานานแล้วนะเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวมาเจอกันนะครับแป๊บหนึ่งเห็ดมีอะไรบ้างนะก็พริกหอมพริกอะไรนะเขาเรียกพริกแดงพริกไม่ใช่พริกแดงอ่ะพริกบ้านนอกมันถึงจะเข้ากันพริกกะเหรี่ยงพริกกะเหรี่ยงขาวแล้วก็มีหอมแดงมีตะไคร้หอมแดงโขกกับตะไคร้โขกรวมกันแล้วก็ตะไคร้อีกส่วนนึงก็ไปหั่นเป็นท่อนในครัวนะครับใส่ต้มให้มันเดือดพอต้มให้เดือดแล้วก็ใส่น้ำปลาเพื่อให้กลิ่นปลามันไม่แรงแบบไม่ต้องใส่ย่านางใช่ไหมไม่ต้องใส่สูตรนี้ไม่ต้องใส่บางคนก็ใส่รสดีแต่เชื่อฝีมือตัวเอง แต่อันนี้ไม่ต้องใส่รสดีก็อร่อยนะก็อร่อยน้ำปลาเกลือปลานะครับผงชูรสนิดหน่อยนิดหน่อยอันนี้คือรอนะครับแผนกนึ่งข้าวถ้าไม่นัวก็ใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงอร่อยแล้วเพื่อนเมื่อกี้เบสชิมแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะออนใน Facebook นะครับนะเดี๋ยวเจอกันใน Facebook ช่วงโควิดนะครับต้องซดอะไรร้อนๆนะช่วงนี้เพราะว่ามันน่ากลัวไงพ่อมันนั่นแล้วใส่ผักแค่แล้วอ้าวโอเคใส่อันนี้ก่อนอะไรชะอมชะอมปลูกเองนะเพื่อนจากสวนเลยชะอมก่อนมันยิ่งเด็ดยิ่งแตกออกเพื่อนๆแบบว่ามันยังไงอะยอดมันยิ่งโผล่ออกมาเยอะยิ่งเด็ดอร่อยแล้วใส่เกลืออ่ะใส่ใบแมงลักลงไปครับใส่เลยหมดเลยซื้อมา10บาทเพื่อนๆได้อย่างเยอะเลยอย่างสดเลยปิดไฟปิดไฟแล้วนะครับเสิร์ฟเดี๋ยวขอชิมอีกรอบนึงนะวันนี้แม่ไม่อยู่นะครับอยู่กัน3คนหอมฮะอันนี้เอาข้าวลงมากลับนะครับเพื่อนๆนี่กลับจากข้างหน้าเอาข้างหน้าลงไปเอาข้างล่างขึ้นมานะครับนี่พ่อลงครัวเองวันนี้พ่อทำเองเลยนะครับแกงเห็ดสุกแล้วอ่ะตักออกไปเลยดีไหมเอ็กตักเลยเอ็กป่ะพี่จะถ่ายนี่กินข้าวกับแกงเห็ดนะครับ
อ่ะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันตอนตักแกงเลยนะครับตักกันแล้วตักเสิร์ฟโดยบวรนี่โอ้มันน่ากินมากเลยเพื่อนเห็ดอันนี้ไม่ถึงร้อยหนึ่งนะประมาณ60 บาทนะที่แมคโครนะครับบ้านเบสอยู่ใกล้แมคโครไงก็เลยแบบว่าไปซื้อของแมคโครบ่อยนะครับช่วยหลุมโบลงไปเลยบ่นี่แหละของแท้มันนานแล้วมันนานแล้วใช้ถ้วยน้อยใช้ถ้วยน้อยตักเลยนะครับโอ้โหวัยรุ่นใจร้อนไงวัยรุ่นใจร้อนใช่นี่แหละหลุมโบไหนดูดิไหนดูดิโอ้โหขอได้ภาพสวยๆหน่อยน่ากินมากเพื่อนๆร้อนระอุเลยต้านโควิดกับข้าวนะครับไปเดี๋ยวไปดูชิมกันนิดหนึ่งเพื่อนเรามาชิมกันไปชิมพอเป็นพิธีพอนะครับวันนี้มาสอนทำแกงเห็ดนะครับร้อนอร่อยเอ็กมาดำกินได้ก่อนมาซื้อร้อนร้อนก็เป็นกระเด็นเลยดีกว่าอร่อยมากนั่งนั้นแหละเอกถูกต้องแล้ววันนี้ชิมไม่เยอะชิมนิดหน่อยร้อนมากเพื่อนอร่อยนี่เพื่อนดูอ่ะอ้ําดูร้อนๆเลยครับร้อนๆเลยดึงใส่ลวกตัวนี้ถ้าไม่ร้อนมันก็ไม่อร่อยอะแกงเห็ดข้าวเหนียวแกวกับแกวกระเทียมซ้ำพริกใส่กระเทียมเดี๋ยวชิมไปคำหนึ่งไปก็จะไปแล้วนะครับร้อนไหมเพื่อนตอนนี้มาผมบ๊ายบายครับก่อนต้องไปหอดสายวาดเลยเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเพื่อนวันนี้มาสอนทำแกงเห็ดแบบง่ายๆนะครับทำกินที่บ้านได้นะช่วงนี้ช่วงคนไม่ค่อยออกจากบ้านเนาะซื้อเห็ดมาไว้อย่างเดียวกับใบแมงลักนะครับแต่คงตะไคร้อาจจะมีอยู่แล้วในตู้เย็นเนาะง่ายอร่อยง่ายอร่อยบ๊ายบายครับรสเดียวกันสวัสดีครับ